สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจีน่าก็จะมารีวิวเครื่องแปลภาษาชีตาท็อกนะคะก็มีขายทั้งในอเมริกาแล้วก็มีขายทั้งในไทยเนาะในไทยเนี่ยกล่องมันจะแตกต่างกันไปนิดนึงนะคะแต่ว่ายี่ห้อเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยนี่แกะเริ่มแกะจากพลาสติกแล้วเนี่ยโอเคตื่นเต้นตาดานี่จีน่าซื้อมานะคะเป็นสีขาวเป็นเครื่องเนาะแล้วก็จะมีคู่มงคู่มือแล้วก็มาพร้อมกับช่องตีน่าก็ไม่ใช่ช่องแบบรีวิวเทคโนโลยีอะตีน่าเป็นครูสอนภาษาตีน่าก็แค่อยากจะรู้ว่ามันเวิร์กไหมนี่คือตอนแบบว่าที่ตีน่าชอบที่สุดเลยคือตอนที่พิวออกนี่โอเคต้องพูดถึงตัวดีไซน์ก่อนเนาะดีไซน์คือเป็นดีไซน์ที่แบบง่ายๆมากเลยอันนี้ก็เป็นข้างหน้านะเสร็จแล้วอันนี้ก็เป็นข้างหลังธรรมดาคือมีปุ่มเดียวก็จะมีไอตัวลำโพงตรงนี้กับตัวไมค์ก็อยู่ตรงนี้เหมือนกันน่าจะเป็นที่ใส่ไมค์เป็นช่องไมค์ใช่ไหมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าเราพูดก็พูดตรงนี้เนาะเหมือนเราเจาะไปโอเคทีนี้ก่อนที่เราจะใช้เนี่ยเราต้องเชื่อมต่อมันเข้ากับโทรศัพท์ก่อนทีนี้ก็จะเข้าไปในโทรศัพท์นะแล้วก็ดาวน์โหลดแอปCheetah Talk เสร็จแล้วเราก็กดเข้าไปในแอป Cheetah Talk กดโอเคแล้วก็ connect give the translator close to the phone โอเคเขาบอกว่าให้ถือไว้ใกล้ๆกันเพราะมันกำลัง connect อยู่เดี๋ยวตีน่าต้องกดตรงปุ่มค้างไว้จะได้คอนเนคกัน Connection successful แค่นั้นเองคือตีน่าก็กดปุ่มนี้ค้างเอาไว้จากนั้นตีน่าก็จะเลือกจากลองเลือกจากภาษาไทยเป็นอังกฤษดูดีกว่าเสร็จแล้วก็ลอง press translation button to start translate ก็คือกดไอ้ตรงนี้มันจะมีปุ่มเดียวใช่ป่ะแล้วก็กดแล้วเราก็ให้มันแปลภาษาได้เลยนะคะโดยที่เราจะพูดภาษาไทยไปตีจะพูดภาษาไทยไปนะสวัสดีค่ะ Helloเห็นไหมมันก็ตอบมาให้สวัสดีค่ะแล้วมันก็ตอบเป็น hello คือเราพูดเป็นภาษาไทยคุณชื่ออะไรคะ What's your name โอเคเดี๋ยวลองพูดแบบไม่ต้องเป็นทางการมากสมมติว่าพี่ตีน่าจะพูดว่ากินข้าวยังกินข้าวยัง eat ยัง eat ยังเริ่มไม่ได้แล้วพอเป็นนี้ไม่ได้แล้วต้องเป็นแบบประโยคที่ค่อนข้างที่จะทำไมสมบูรณ์นิดนึงนะคะก็คือคุณกินข้าวหรือยัง Have you eatenHave you eaten? Okay, okay, ได้อยู่ได้อยู่คุณรักผมไหม Do you love me? Do you love me? Okay. สมมติว่าเป็นแม่ค้าเราจะบอกลูกค้าว่าซื้อ2แถม1นะคะซื้อ2แถม1นะคะ Buy 2 plus 1 It's supposed to be buy 1 get 1 free นะคะถ้าสมมติว่าใครใครซื้อ2แถม1นะก็ต้องเป็น buy 2 get 1 free อันนี้เริ่มแบบเฮ้ยยังไงแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราแบบว่าหลงทางค่ะช่วยบอกทางหน่อย Get lost ช่วยบอกทางหน่อย Please tell me the way โอเคได้อยู่ Please tell me the way นะคะหลงทางค่ะ Get lost Get lost ไม่ได้แปลว่าหลงทาง Get lost แปลว่าถ้าสมมติว่าเราอยากทำให้ใครเขาหายไปอ่ะเราจะพูดว่า Get lost เอาไหมฉันหลงทาง I'm lost okay อันนี้ได้ถ้าอันนี้จะดีกว่า Google Translate นะคะคือเราเวลาที่เราพูดเนี่ยตีน่าจะบอกงี้มันมีเทคนิคอย่างงี้เวลาที่เราพูดภาษาอังกฤษนะมันจะต้องมีประธานมีกริยาแล้วก็จะต้องมีกรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าประโยคเนี่ยมันเป็นประโยคไม่สมบูรณ์เหมือนเวลาที่เราพูดภาษาไทยเนี่ยภาษาไทยถ้าสมมติว่าเราพูดว่าลงทางค่ะลงทางค่ะใช่ไหมคือทุกคนเข้าใจเพราะว่าเนี่ยมันคือโครงสร้างประโยคภาษาไทยแต่สมมติว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะไม่มีแบบคำที่เราละประธานมันจะไม่มีการละประธานถ้าเป็นประโยคบอกเล่าทั่วไปนะทั่วไปเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากจะให้มันแปลให้ถูกต้องเนี่ยเราก็ต้องพูดให้ประโยคมันครบคือเราต้องมีประธานมีกริยาแล้วก็กรรมแล้วแต่นะว่ามีไม่มีก็ได้แต่ที่ต้องมีให้ครบเนี่ยคือประธานแล้วก็มีกริยาโอเคเดี๋ยวตีน่าลองใหม่อีกคำหนึ่งสมมติว่าตีน่าจะพูดว่าฉันหิว I am hungryฉันอยากกินอะไรดีฉันอยากกินลองพูดแบบสำเนียงไทยฉันอยากกินสปาเกตตี้ฉันอยากกินสปาเกตตี้ I want to eat spaghetti spaghetti เห็นไหมถ้าเราฟังดูดีอะ spaghetti มันจะไม่ใช่สปาเกตตี้นะคะแต่อันนี้จะเป็นสปาเกตตี้นะคะถ้าสมมุติว่าเรากดตรงลำโพงนะในโทรศัพท์ถ้ากดตรงลำโพง I want to eat spaghetti มันก็จะพูดอีกทีนึงทีนี้ถ้าสมมติว่าลองพูดภาษาอังกฤษจริงๆอันเนี้ยคือเราไม่ต้องเปลี่ยนภาษาไปมาแล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องใช้โทรศัพท์ด้วยคือถ้าเราไม่ได้อยากมองตัวหนังสืออะสมมติว่าเราไปพูดกับใครอะไรเงี้ยเราก็ใช้แค่ตัวเนี้ยแล้วก็ยื่นไปยื่นมาหรือว่าจริงๆไม่ต้องยื่นไปมาก็ได้แค่ไว้ตรงเนี้ยมันก็สามารถที่จะดูดเสียงเราได้นะคะ I'm good how about you ฉันเป็นคนดีแล้วคุณตา I'm good หมายถึงฉันสบายดีนะฉันสบายดีเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นนี่ดีกว่าเปลี่ยนเป็นแบบอังกฤษดีกว่าอันเนี้ยมันเป็นแบบอังกฤษแบบอเมริกันถ้าสมมติว่าตีน่าเปลี่ยนเป็นแบบ
อังกฤษแบบของประเทศอังกฤษเลยนะโอเคเดี๋ยวลองไหม I'm good how about you ฉันสบายดีแล้วคุณล่ะถ้าเป็นแบบอังกฤษมันจะเป๊ะกว่านิดนึงเว้ยไม่รู้เลยเนี่ยถ้าเป็นแบบอเมริกันจะแบบนิดนึงแต่ถ้าเป็นแบบอังกฤษจะเป๊ะกว่า I'm good คือฉันสบายดีโอเค I think you should go this way I think you should go to สำเนียงตีน่าไม่ดีใช่ไหมเนี่ยมันคิดว่าตีน่าพูดภาษาไทยแต่อันนี้เป็นเครื่องเช็คสำเนียงได้นะถ้าสมมติว่าเราพูดไม่ดีมันก็จะจับไม่ได้ไงว่าเราเนี่ยพูดเป็นภาษาอังกฤษจริงๆหรือเปล่า I think you should go this way ฉันคิดว่าคุณควรไปทางนี้ใช่ถูกแปลถูกฉันคิดว่าคุณควรไปทางนี้ I don't like you ฉันไม่ชอบคุณเขาแรงโอเคเอาไป My name's Tina. Nice to meet you. ฉันชื่อทีน่ายินดีที่ได้รู้จักพูดเร็วไปนิดนึงเนาะฉันชื่อทีน่ายินดีที่ได้รู้จักเพราะว่าทีน่ามันเป็นนี่ด้วยแหละมันเป็นชื่อยังไงอะชื่อภาษาอังกฤษใช่ไหมพอจะพูดว่าทีน่าอะไรเงี้ยอันนี้มันก็เลยจะพอแปลเป็นไทยมันก็เลยจะฟังแปลกๆนิดนึงโอเคเดี๋ยวสมมติทีน่าลองพูดยาวๆ In my free time I like to spend my time alone I like to read I like to watch YouTube and I also make YouTube videos ในเวลาว่างฉันชอบใช้เวลาคนเดียวฉันชอบอ่านฉันชอบดู YouTube และฉันก็ทำวิดีโอ YouTube ด้วยได้แปลถูกนะแปลถูกเลยนะถ้าถามว่าเทียบกับGoogle Translate เนี่ยแปลได้ดีกว่ามากเวลาที่มันเป็นประโยคยาวๆเพราะว่าตัวโปรแกรมมันดีกว่าหรือเปล่าไม่รู้แต่เนี่ย Microsoft นะเป็นคนพัฒนาตัวโปรแกรมด้วยนะคะในลักษณะของการแปลเนี่ยแปลได้ค่อนข้างถูกเลยนะแต่ในลักษณะที่พูดออกมาเป็นภาษาไทยเนี่ยเข้าใจว่าคือเราต้องค่อยๆฟังไอ้ตัวภาษาไทยอ่ะจะถามว่าแปลดีไหมแปลดีแต่ตัวภาษาไทยเนี่ยนะลองฟังใหม่ในเวลาว่างฉันชอบใช้เวลาคนเดียวฉันชอบอ่านฉันชอบดู YouTube และฉันก็ทำวิดีโอ YouTube และฉันก็ทำวิดีโอ YouTube ด้วยตลกโอเคเอาอีกอันหนึ่งอันสุดท้ายเดี๋ยวเปลี่ยนภาษาบ้างดีกว่าตีน่ารู้จักภาษาฝรั่งเศสนะเดี๋ยวตีน่าลองภาษาฝรั่งเศสดูอันนี้มีถึง42แบบเลยนะไม่มีกี่ภาษาก็ไม่รู้แต่ว่ามันแยกไปเป็นสำเนียงด้วยเช่นสำเนียงอเมริกันสำเนียงบริติชอะไรเงี้ยนะคะบงชูสวัสดีบงชูแปลว่าสวัสดีแม็กซี่ขอบคุณ ไม่ได้พูดภาษาฝรั่งเศสนานแล้วเนี่ยโอเคชื่อมาเปลตีน่าอันนี้ไม่ได้ละอันนี้ไม่ได้ละเชอร์มาเปลตีน่าก็คือฉันชื่อตีน่าแต่ว่าสำเนียงไม่ได้ไงมันก็เลยคิดว่าตีน่าพูดภาษาไทยใส่โอเคฉันเป็นคนไทย Je suis Thai Je suis Thai ฉันมาจากประเทศไทย Je viens de Thaïlande โอเค Je viens de Thaïlande และตอนนี้ฉันกำลังหลงทางอยู่ Et maintenant je suis perdu ได้ด้วยอ่ะชอบเอ๋มั่งน้องจะสุยแบกดูเดี๋ยวลองภาษาจีนเชี่ย thank you เชี่ยขอบคุณใช่ไหมล่ะโอเคเอาไว้นี่หาว hello there นี่หาวสวัสดีโอเคหัวไอ้นี่ I love you oh my god I know Chinese ที่น่ารู้ภาษาจีนด้วยแหละรู้แค่เดียวแหละโอเคมาป้ามันฟังป้าป้าของที่น่าเป็นไอ้นี่เป็นภาษาอังกฤษโอเคนะถือว่าดีเลยนะเพราะฉะนั้นนะถ้าใครอยากลองใช้นะที่น่าว่าในแง่ของการฝึกภาษาเนี่ยก็โอเคเลยนะคือบางคนจะคิดว่าเราเนี่ยเอ้ามีเครื่องแปลภาษาแล้วจะแบบว่ายังไงอะจะเรียนภาษาไปทำไมหรืออะไรเงี้ยนะเพราะว่าเอาจริงๆมันก็ยังไม่ได้สมบูรณ์แบบขนาดนั้นนะคะแต่ว่าข้อดีของไอ้ตัวเนี้ยคือมันมี AI แปลว่าอะไรแปลว่ามันเชื่อมต่อกับแอปใช่ป่ะถ้าสมมติว่าระบบหรือโปรแกรมเนี่ยมันพัฒนาเรื่อยๆเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันก็จะอัปเดตตัวมันเองโดยอัตโนมัตินะคะเพราะมันจะคอนเนคกับตัวโทรศัพท์อยู่แล้วคืออยู่ใกล้ๆกันแต่ตอนที่เราไปใช้จริงๆถามว่าจะต้องเอามาจอขนาดนี้ตลอดไหมหรือว่าต้องเปิดแอปตลอดไหมไม่นะไม่จำเป็นถ้าสมมติน่าเนี่ยไปวางไว้ที่อื่นแล้วโอเควางไว้ข้างหลังแล้วที่น่าพูดอย่างอื่นแต่ว่ามันเป็นยังเป็นนี่อยู่นะเป็นภาษาฝรั่งเศสอยู่นะที่น่าไม่ได้เปลี่ยนนะคะสวัสดี Bonjour แม่ก็ยังพูดว่า Bonjour เห็นไหมเราใช้แค่นี้ก็ได้แต่ตอนนี้เนาะมันก็มีโควิดใช่ไหมเราก็ยังไปไหนไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยตีน่ามองว่าในแง่ของการฝึกภาษาเนี่ยมันค่อนข้างดีเลยนะถ้าสมมติว่าตีน่าเนี่ยเปลี่ยนใหม่เป็นภาษาอังกฤษนะเอาแบบอังกฤษดีกว่าแบบอังกฤษแบบอเมริกันมันจะแปลกๆนิดนึงสมมติว่าตีน่าเนี่ยจะฝึกภาษาอังกฤษนะตีน่าอยากที่จะพูดว่าเมื่อไหร่คุณจะโทรหาฉันอะไรงี้เมื่อไหร่คุณจะโทรหาฉันสมมติตีน่าลองพูดดู
เมื่อไหร่คุณจะโทรหาฉัน When are you going to call me When are you going to call me โอเคได้อยู่ได้อยู่เห็นไหมเราก็ฝึกฟังไปนะคะหรือถ้าเราพูดเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยพูดตามอะไรแบบเนี้ย When are you going to call me เราก็พยายามฟังว่าเขาพูดยังไงโอเคเมื่อไหร่คุณจะโทรมาหาฉัน When are you going to call me ถ้าเราพูดกลับไปใหม่ When are you going to call me เมื่อไหร่คุณจะโทรหาฉันเห็นไหมพูดกลับไปถ้าสมมติว่าพูดกลับไปกลับมามันแปลถูกเราพูดถูกเนี้ยมันก็เป็นตัวที่ช่วยฝึกภาษาได้ดีนะคะเครื่องนี้นะในไทยเนี่ยคือขายอยู่ที่ราคา 2,759 บาทนะคะแล้วก็มีทั้งสีขาวแล้วก็มีทั้งสีดำด้วยนะคะแต่ว่าพิเศษนะถ้าสมมติว่าใครซื้อคอร์สกับติน่านะจะมีลดราคาแลกซื้อให้นะคะ wow. โดยที่คอร์ส All in One ของติน่าเนี่ยจะเป็นคอร์สที่สอนภาษาอังกฤษพื้นฐานเลยเนาะเพราะจริงๆถ้าเราจะซื้อไปในลักษณะที่ไปฝึกภาษาเนี่ยเราก็ต้องรู้พื้นฐานหน่อยนิดนึงนะคะถ้าเราไม่รู้พื้นฐานเลยไม่รู้อะไรเลยเนี่ยบางทีเราก็ไม่รู้ว่ามันแปลผิดแปลถูกเข้าใจว่าเหมือนติน่าตอนที่ติน่าทดสอบเมื่อกี้ติน่าก็รู้ว่ามันแปลผิดแปลถูกเพราะว่าอะไรเพราะว่าติน่าเนี่ยมีพื้นฐานภาษาอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าพึ่งได้ 100% มั้ยเอาจริงๆเนี่ยเราก็ยังต้องพึ่งความรู้พื้นฐานของตัวเองนิดนึงนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรติน่าช่วยได้นะคะติน่ามีคอร์สอยู่เนาะคอร์ส All in One นะคะราคา 2,500 บาทถ้าสมมติว่าใครอยากซื้อเครื่องนี้ด้วยนะก็จะลดให้เหลือราคา 2,250 บาทนะคะเพราะฉะนั้นคอร์ส 2,500 ซื้อเครื่องนี้ได้ในราคา 2,250 หรือถ้าใครซื้อคอร์ส The Secret English นะคะเรียนภาษาอังกฤษจากกฎแรงดึงดูดนะคะคอร์สนี้เนี่ยราคา 8,900 แต่ถ้าจ่ายมา 9,900 แถมเอาไอ้นี่ไปเลยนะเอาอันนี้ไปเลยเครื่องนี้ไปเลยนะคะคอร์ส The Secret เนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับการพูดภาษาอังกฤษให้ไม่ตะกุกตะกักพูดให้คล่องขึ้นแล้วก็พูดได้ชัดเจนมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะคะถ้าใครที่พื้นฐานโอเคแล้วได้แล้วค่ะแต่ว่ายังพูดประโยคยาวๆไม่ได้ยังตะกุกตะกักอยู่ติน่าว่าคอร์สนี้นะกับเครื่องนี้สามารถใช้ได้ดีนะคะใช้คู่กันได้ดีเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าซื้อคอร์สด้วยซื้อเครื่องนี้ด้วยเนี่ย 9,900 เท่านั้นโอ้โห 9,900 เท่านั้นนะถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถทักอินบ็อกซ์มาได้พิมพ์ว่าสนใจข้างใต้คอมเมนต์นี้ก็ได้นะคะหรือว่าแอดไลน์มาก็ได้นะคะ @tinavocabนะคะ @tinavocab หรือถ้าใครสนใจคอร์สนึงนะคะคอร์ส English at Work นะคะราคา 15,000 บาทเนี่ยก็จะได้เครื่องนี้ไปเลยแถมฟรีนะคะเครื่องนี้เครื่อง Cheetah Talk นี้นะคะแถมฟรีแต่ถ้าใครอยากซื้อแต่เครื่องนี้ก็ได้เหมือนกันนะติดต่อเข้ามาได้เหมือนกันนะคะขายแยกเหมือนกัน 2,759 บาทเนาะสำหรับวันนี้นะคะติน่าก็ต้องลาไปก่อนกับเครื่อง Cheetah Talk นี้คิดว่าน่าจะไปเล่นต่อเพราะมันมีหลายภาษามากเลยตอนนี้ติน่าอยากเรียนภาษาอื่นๆบ้างนะภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยนะอยากเรียนภาษาแถบเอเชียบ้างนะคะสำหรับวันนี้นะคะติน่าก็มีเท่านี้อย่าลืมนะถ้าใครสนใจนะคะสามารถทักมาในอินบ็อกซ์ได้หรือว่าแอดไลน์มาก็ได้นะคะ @tinavocab นะคะ @tinavocab วันนี้ติน่าต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ @tinavocab วันนี้ติน่าต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ